คะเราจะมารับฟังเทคโนโลยีนะคะที่ได้รับความสนใจค่ะแล้วก็นำไปร่วมพัฒนาแก้ไขปัญหาต่างๆในภาคเหนือกันบ้างนะคะค่ะในหัวข้อแรกนะคะการผลิตอาหารหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งนะคะทางการเกษตรเพื่อการเลี้ยงโคค่ะขอเรียนเชิญดร.ขันชัยด้านเมฆค่ะครับก็ขออนุญาตยืนนะครับเพราะสายตาไม่ดีเหมือนกันก็กับสวัสดีทางสวทช.แล้วก็ทางคณาจารย์นักวิจัยแล้วก็ผู้สนใจแล้วก็นักเรียนทุกท่านนะครับทีนี้คือผมก็ถือว่าเป็นตัวแทนของทีมคณะทำงานนะครับที่มาพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเอาวัสดุทางการเกษตรที่มันมีอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือหรืออื่นเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะเลี้ยงวัวนะฮะแต่ที่ก่อนเอามาใช้เนี่ยเราจำเป็นต้องไปหมักกับจุลินทรีย์ไหมหรือกระบวนการทำยังไงซึ่งมันเลยเป็นที่มาของจุลินทรีย์2สูตรที่อยู่ที่บูธนะฮะก็คือที่เป็น UP1 กับ UP2 นะฮะโดยไอ้สูตร2ตัวแบบเนี้ยวันนี้ก็จะได้บอกนะฮะว่ามันแต่ละอันมันต่างกันยังไงรวมถึงกลไกการทำงานซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาเราเนี่ยเราไม่ได้ทำงานอยู่กลุ่มเดียวครับเพราะว่าส่วนที่หลักๆที่เราจะร่วมมือด้วยก็คือของกรมปศุสัตว์ก็คือสำนักพัฒนาอาหารสัตว์นะฮะรวมไปถึงของธกส.นะครับซึ่งเป็นลงแหล่งเงินทุนให้เกษตรกรนะฮะทีนี้ในส่วนของเรื่องของที่เรามาพูดถึงเรื่องการเลี้ยงวัวเนี่ยหลักๆของอาหารที่มันเลี้ยงวัวทั่วไปมันก็คือหญ้าใช่ไหมฮะในประเด็นของในช่วงหน้าฝนเนี่ยเราไม่ค่อยห่วงเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยหญ้าสดมันมีนะฮะมันแต่เนื่องจากพอมันมีเนี่ยปัญหาเดียวของหญ้าสดก็คือถ้ามันมีเยอะเกินไปเนี่ยมันไม่มีที่เก็บมันก็เน่าเสียได้เร็วนะฮะในขณะที่หญ้าแห้งหรือฟางข้าวหรือเปลือกข้าวโพดเนี่ยมันเก็บได้นานแต่โภชนะมันไม่มีดังนั้นคือมันจะสามารถจูนกันให้ได้ทั้งหญ้าสดหญ้าแห้งในการเลี้ยงวัวยังไงเราก็ค่อยๆลองดูการพัฒนาโครงการนะครับเพราะนี่คือถ้าในกระบวนการของหญ้าสดเนี้ยถ้าเรามีเยอะเนี่ยในส่วนของการพืชอาหารสัตว์ที่กรมปศุสัตว์เขาทำมันที่เขาเรียกว่าการหมักนะฮะการหมักแบบนี้คือเขาจะเอาหญ้ามาสับแล้วอัดให้สนิทไล่อากาศออกให้หมดก็คือเขาเรียกว่าการถนอมอาหารซึ่งไอ้ตรงเนี้ยถ้าหญ้าสดที่ดีเนี่ยมันมีโปรตีนเยอะมันมีน้ำตาลดังนั้นพวกจุลินทรีย์ต่างๆที่มันอยู่ในหญ้าเนี่ยมันก็สามารถเจริญแบบไม่มีอากาศแล้วก็สามารถผลิตสารสำคัญที่วัวหรือกระบือหรือสัตว์เลี้ยงเอาไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งนอกจากการหมักที่แบบว่าไม่ใส่อะไรเลยเนี่ยบางกรณีนะฮะควรจะใส่เกลือไปนิดหน่อยหรือกากน้ำตาลเพื่อช่วยในการเร่งให้จุลินทรีย์พวกกลุ่มแลคติกแอซิดเนี่ยมันเจริญได้ดีขึ้นรวมไปถึงเกลือเนี่ยมันก็ช่วยในการป้องกันจุลินทรีย์ก่อโรคขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นหลักทั่วไปของในการที่เขาเรียกว่าหมักถนอมพืชอาหารสัตว์นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เรารู้คือพอเวลาเราหมักไป21วันเนาะมันจะค่อนข้างมีกลิ่นแอลกอฮอล์หรือกลิ่นกรดอินทรีย์เกิดขึ้นมานิดหน่อยซึ่งมันจะมีค่อนข้างเป็นรสเปรี้ยวนะฮะกลิ่นจะหอมๆแต่มันจะไม่บูดนะฮะเนื่องจากว่ามันอยู่ในสภาวะที่ไม่มีอากาศที่ปิดสนิทแต่พืชอาหารสัตว์แบบนี้มันมีข้อเสียก็คือถ้าเราเปิดทิ้งไว้ฮะมันจะเน่าเคยเห็นไหมถ้าเปิดหญ้าหมักไว้นานๆมันจะเหม็นหืนเพราะมันเกิดกระบวนการหายใจแบบไม่แช่อากาศไปดังนั้นผมก็เลยมองภาพว่าเอ๊ะจริงๆแล้วคือเพราะว่ามันขาดกระบวนการเพราะฉะนั้นในกระบวนการที่หมักพืชอาหารสัตว์เนี่ยมันคือใช้กระบวนการที่2กับที่3ก็คือว่ามันต้องการน้ำตาลในการเจริญเพื่อให้จุลินทรีย์ที่กลุ่มแลคติกเนี่ยไปหมักพืชอาหารสัตว์ได้ดีขึ้นแต่กระบวนการถ้าจะให้สมบูรณ์จริงๆมันต้องมีกระบวนการที่1ร่วมด้วยคือว่ามันต้องมีจุลินทรีย์กลุ่มแรกซะก่อนที่ว่าไปช่วยในการย่อยเยื่อใยพืชอาหารสัตว์ได้ดีขึ้นคือย่อยไฟเบอร์หรือเยื่อใยหรือแป้งให้เป็นน้ำตาลจากนั้นยีสต์มากินน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์แล้วมีกลุ่มจุลินทรีย์ที่แลคติกแอซิดกินน้ำตาลและแอลกอฮอล์ให้เป็นกรดอินทรีย์อีกซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นส่วนที่ทำให้กระบวนการหมักที่เกิดอย่างสมบูรณ์มากกว่ากระบวนการหมักที่แบบอัดมาทิ้งไว้เฉยๆนะฮะทีนี้ประเด็นที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็คือว่าในหญ้าสดเนี่ยมันอัดไว้หรือไม่ใส่เชื้อมันก็เกิดการหมักได้เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามันชื้นมีน้ำตาลมีโปรตีนแล้วก็คือของที่มันสดเนี่ยจุลินทรีย์มันก็ชอบไปอยู่ดังนั้นกระบวนการตรงนี้มันก็ไม่ต้องใส่หัวเชื้อก็ได้แต่ประเด็นที่สำคัญที่เกิดงานวิจัยที่กับสวทช.ก็คือประเด็นพวกของสารพัดของแห้งนะฮะโดยเฉพาะโครงการนี้เกิดมาที่ได้ของสวทช.คือปี56ในเรื่องของการเผาเปลือกข้าวโพดตอนนั้นเปลือกข้าวโพดที่พะเยานี่มหาศาลมากเลยไม่มีใครเอาไปเลี้ยงวัวผมก็บอกเอ๊ะเปลือกข้าวโพดกับฟางมันเหมือนกันเนาะในเมื่อวัวมันกินฟางได้มันทำไมกินเปลือกข้าวโพดไม่ได้ก็ทีนี้เราก็บอกในเมื่อเปลือกข้าวโพดกับฟางมีโปรตีนเท่ากันประมาณ 1-2% เนี่ยเราหาวิธีเพิ่มโภชนะของ
เปลือกข้าวโพดให้มันเพิ่มขึ้นมาได้ไหมโดยดูจากฟางเป็นหลักซึ่งของเปลือกข้าวโพดหรือฟางเนี่ยเอาออกขึ้นแต่หน้าผมเปลือกข้าวโพดกับฟางเนี่ยคือเราพบว่าคือในสูตรของที่กรมสัตว์ได้ทำมาก็คือว่าเขาจะนิยมคือเอายูเรียไปราดนะฮะยูเรียไปราดแล้วหมักทิ้งไว้เพื่อให้ไปเลี้ยงวัวแต่ในส่วนของอุตสาหกรรมโคขุนมันเป็นอะไรมากแต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมพวกโคนมหรือโคที่ต้องการให้แบบว่าอะไรนะมีเป็นสัตว์และเกิดการท้องนะฮะถ้าให้อาหารที่มียูเรียมากเกินไปเนี่ยมันจะเกิดให้สภาวะที่มดลูกเป็นด่างดังนั้นคือการผสมติดก็จะยากนะเราก็มองใหม่ว่าเอ๊ะถ้าเราหาวิธีที่เราเรียกว่าการหมักเนี่ยเราไม่ใช้เคมีไม่ใช้ยูเรียเราใช้อะไรแทนได้ผมก็ทึกถึงง่ายๆในสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันนะฮะปีเดียวกันเลยนะฮะปี56พะเยาได้อันดับ1ในเรื่องของคนดื่มสุราเยอะที่สุดในประเทศไทยผมบอกอ่ะในเมื่อคือไอ้เหล้าเนี่ยคือการหมักก็เลยเอาประเด็นแรกก็คือว่าเอาลูกแป้งเหล้าเนี่ยมาหมักกับฟางข้าวหรือเปลือกข้าวโพดได้ไหมซึ่งผลปรากฏว่ามันได้จากโปรตีนเปลือกข้าวโพดเนี่ยประมาณ 1-2% พอใส่ลูกแป้งเหล้าเข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าพอหมักแล้วเนี่ยโปรตีนเพิ่มเป็น 3-4% ขึ้นอยู่กับสภาพการหมักแต่ทั้งนี้เนาะไอ้ลูกแป้งเหล้าคือผมเป็นนักจุลินทรีย์นะครับพอเราไปเขี่ยเชื้อดูห้องปฏิบัติการนะปรากฏว่าของดีมีอยู่ประมาณ 10% อีกประมาณ 90% เป็นจุลินทรีย์ก่อโรคทั้งหมดเลยก็เลยเป็นที่มาว่าอ๋อสุดท้ายแล้วคือหัวเชื้อลูกแป้งเหล้าใช้ได้นะแต่ถ้าเราแยกตัวที่ดีมารวมกันได้ให้เป็นหัวเชื้อสำหรับไปใช้มันก็น่าจะดีกว่าก็เป็นที่มาของโครงการที่พัฒนามาเรื่อยๆซึ่งเป็นสูตรหัวเชื้อที่ไปใช้นะครับเนี่ยเราก็ลองไปใช้ในการเลี้ยงวัวพอดีว่ามันเป็นโชคเขาเรียกโชคดีในโชคร้ายเพราะว่ามหาพะเยาเนี่ยคือตั้งมาไม่นานนะครับประมาณ 7-8 ปีเองนะครับผมทีนี้คือเนื่องจากว่าฟาร์มวัวไม่มีเลยคอกวัวก็ไม่มีสักคอกก็เลยเป็นที่มาว่าคือผมอาจารย์โชคที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยเราต้องเอางานวิจัยทั้งหมดเนี่ยไปทำที่ศูนย์วิจัยหรือว่าฟาร์มเกษตรกรทั้งหมดเลยซึ่งก็เลยเป็นข้อดีอันนึงที่ย้อนกลับมาว่าเราก็ได้ทำให้ผลได้เห็นผลสภาพการทดลองในฟาร์มที่แท้จริงอันนี้ก็เคยปีที่ประมาณปี5657ก็ไปทดสอบในการเลี้ยงวัวขาวลำพูนที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยานะครับในช่วงหน้าแล้งนะครับผมทีนี้ในส่วนที่ประเด็นที่มันจะเข้าเนื้อหาลึกๆเข้าไปในเรื่องของไอ้เรื่องการหมักเนี่ยเราเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมวัวเนื้อแล้ววัวนมเนี่ยมันมีความสำคัญมาแรงมากในของภาคเหนือตอนบนเขต2นะฮะโดยเฉพาะวัวนมและเกิดวัวไขมันแทรกขึ้นมาเราก็มองภาพจากชาร์ตเนี่ยฮะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าการขุนโคให้เกิดไขมันแทรกเนี่ยมันต้องทำอะไรสักอย่างนึงให้แป้งให้วัวกินแป้งให้กินมันสำลังให้กินข้าวโพดเนี่ยแล้วเกิดเป็นสารที่เรียกว่ากรดแลคติกและโปรโปนิกให้ได้เพื่อให้เกิดไขมันแทรกนะที่วัวนมถ้าเราสามารถให้วัวกินหญ้าแล้วเกิดกระบวนการหมักได้ดีให้เกิดเป็นกรดที่เรียกว่าอะซิติกมันก็ค่อนข้างจะให้เกิดไปการเพิ่มคุณภาพของน้ำนมได้ดีขึ้นที่เกิดเป็นไขมันนมนะฮะผมก็เลยพัฒนาทางทีมดีกว่าพัฒนาหัวเชื้อมา2แบบนะก็คือแบบที่1ก็คือ UP1 ก็คือสามารถเป็นจุลินทรีย์ผสมที่สามารถไปช่วยหมักไปย่อยและหมักพืชที่เป็นพวกไฟเบอร์ส่วนมากให้สามารถแบบเพิ่มโภชนะและไปเลี้ยงวัวได้ก็คือในพวกของ UP1 ก็คือไปหมักพวกหญ้าต้นข้าวโพดต้นกล้วยอะไรที่มันเป็นไฟเบอร์นะฮะเปลือกข้าวโพดเนี่ยค่อนข้างตรงเนี้ยสามารถเอาไปใช้ได้ผลดีแต่ทีนี้คือในเรื่องของการเลี้ยงวัวเนี่ยฮะมันก็จะมีทั้งอาหารหยาบเพราะฉะนั้นคือมันก็มีอีกสูตรนึงก็คือที่ใช้หมักอาหารข้นก็คือสูตร UP2 นะฮะที่ไปช่วยในการหมักพวกพืชที่มีแป้งเป็นองค์ประกอบสูงที่หลักๆอาหารสัตว์ก็เป็นพวกอะไรครับก็เป็นพวกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสับปะหลังมีแปลกอีกอันเทศกล้วยอะไรพวกนี้เราก็ลองหมักดูปรากฏว่ามันพอไปหมักแล้วอะข้อดีของตรงนี้ที่ผมมองคือแทนที่วัตถุดิบเนี่ยมันจะกองทิ้งไปแต่พอมันหมักแล้วเนี่ยโภชนะมันเพิ่มไม่ว่าจะเป็นโปรตีนจากเชื้อที่มันขึ้นนะฮะรวมไปถึงไอ้ตัวข้างล่างเนี่ยที่สำคัญที่สุดเลยก็คือโวลาไทล์แฟตตี้แอซิดนะฮะที่มันจะเข้าไปส่วนในการที่เพิ่มคุณภาพของไม่ว่าจะเป็นไขมันนมหรือว่าไขมันแทรกในเนื้อสัตว์ซึ่งในโครงการช่วงนี้นะฮะเราค่อนข้างทำแล้วก็เห็นผลได้ชัดโดยในเรื่องของโคขุนนะฮะโดยเฉพาะโคขุนการเลี้ยงโคขุนให้ได้คุณภาพอย่างเงี้ยวัวขุนตัวนี้นะฮะคือวัวเป็นลูกผสมยุโรปเอามาเลี้ยงนะฮะถ้าราคาขายปลายน้ำถ้าเลี้ยงได้ดีคือตัวละ 80,000 ขึ้นนะฮะแต่ต้นทุนในการเลี้ยงสูงมากเลยเมื่อก่อนเกษตรกรที่พะเยาเลี้ยงเนี่ยใช้อาหารเม็ดกิโลละ9 บาท
แต่นี่คือวัวมันใหญ่ใหญ่ๆขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยวัวถ้าวัว600กิโลเนี่ยให้อาหารเม็ดวันละประมาณ 9-10 กิโลต้องเสียวันละ90บาทซึ่งเขาค่อนข้างรับไม่ไหวนะฮะเราก็เลยดูว่าอ่ะไอ้วัวที่ลูกผสมไข่มันแทรกที่ให้เลี้ยงเป็นเกรดนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นวัวแองกัสวากิวที่เราเลี้ยงไอ้เลี้ยงปุ๊บเราบอกว่ากินแล้วเนื้อละลายในปากเนี่ยเนื้อมันราคาแพงดังนั้นมันก็เลยต้องให้อาหารที่มันดีๆดังนั้นแต่อาหารดีๆเนี่ยถ้าเกษตรกรมัวไปซื้อเนี่ยโอกาสที่ต้นทุนก็จะสูงก็เลยเป็นที่มาของฟาร์มที่ว่าหาวิธีที่สารพัดหมักๆเนี่ยเอามาใช้ได้ไหมโดยทางโครงการก็ร่วมกันก็ร่วมกับกรมปศุสัตว์แล้วก็สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ที่กระจายอยู่ที่พะเยาเป็นหลักแล้วก็เชียงรายแพร่น่านฮะเอาวัตถุดิบต่างๆเนี่ยเอาลองมาหมักแล้วประกอบเป็นสูตรในการเลี้ยงโคขุนแล้วเราดูว่าเลี้ยงไข่มันแทรกดีไหมก็หลักๆก็หาได้ง่ายๆคือเป็นมันสำปะหลังนะฮะข้าวโพดข้าวโพดหวานอย่างที่ลำปางที่วังเหนือนะฮะฟักทองเนื่องจากว่าจังหวัดพะเยานี่ฟักทองเหลือทิ้งค่อนข้างเยอะและตัวนี้กำลังมาแรงอีกตัวนึงคือสับปะรดนะสับปะรดภูแลที่เชียงรายตัวนี้มีปัญหามากเพราะว่าเปลือกสับปะรดทิ้งที่จังหวัดเชียงรายนะมีวันละประมาณ30ตันนะแต่ตรงนี้ทิ้งเป็นขยะทั้งหมดเราก็มองภาพว่าเอ๊ะในเมื่อมันทิ้งเป็นขยะทั้งหมดถ้าเรามาหมักเนี่ยมันสามารถเอาไปเลี้ยงวัวได้ตอนนี้นะฮะวัตถุดิบ4ตัวเนี่ยใช้ในการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรที่ลงโครงการแล้วนะฮะข้อดีของมันก็คือมันเก็บได้นานมีผมเคยทำสูงสุดนะฮะเก็บได้8เดือนไม่เสียนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่เคยทำมากกว่า8เดือนเพราะว่าอาหารในถังมันหมดก่อนแต่ตอนนี้คือในระยะยาวก็อาจจะไปดูอีกทีว่ามันจะได้ไหมนะฮะรวมไปถึงเรื่องของเนี่ยอันนี้สับปะรดลำไยหมักหมดนะครับลำไยเมื่อ 2-3 ปีก่อนตกเกรดมีเยอะมากนะไอ้ขาวๆที่ขึ้นเนี่ยฮะก็คือเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มันขึ้นแล้วคือเพิ่มโภชนะของลำไยนะฮะกล้วยนะตอนนี้ที่พะเยาเชียงรายเริ่มมีปัญหาเพราะว่า3ปีก่อนจีนมาใหต้องการผลผลิตของกล้วยหอมเยอะแต่ณตอนนี้คือทิ้งหมดเลยไอ้ที่กองอยู่นี่คือตกเกรดนะครับทิ้งหมดผมว่ามาแทนที่จะทิ้งเนี่ย3วันเน่าหมดละเอามาหมักเลี้ยงวัวเนี่ยอยู่ได้ถังเนี่ยถ้าไม่เปิดใช้หรือว่าใช้เปิดปิดให้ดีนะฮะ4เดือน5เดือนก็ไม่เป็นไรฮะอันนี้ก็คือเป็นกล้วยที่หมักแล้วแค่นั้นจะเห็นสีขาวๆคือเชื้อจุลินทรีย์เขาจะไปขึ้นแล้วคุมแล้วคือเพิ่มโภชนะของจุลินทรีย์ฮะอันนี้ฟักทองฮะฟักทองหมักนะฮะอันนี้ตัวนี้มาแรงทุเรียนนะฮะทุเรียนเป็นอะไรที่เส้นผงบางภูเขามากเปลือกทุเรียนเนาะผมได้ยินที่เชียงใหม่เนี่ยเหลือทิ้งมากมายไก่กองฮะเดี๋ยวอีก3เดือนเนี่ยผมจะไปเก็บเพราะว่าเปลือกทุเรียนเนี่ยผมหมักแล้วเนี่ยโปรตีน 15% เปลือกทุเรียนโปรตีน 15% ถ้ามองภาพแค่คําว่าโปรตีนเนี่ยอาหารไอคุณค่าโภชนะมากกว่าอาหารถุงอีกอาหารถุงที่เลี้ยงวัวคือโปรตีน 12% ยัง9บาทแต่เปลือกทุเรียนเนี่ยมีเปลือกเต๋อเนี่ยฮะเยอะแยะอันนี้คือเปลือกทุเรียนหมักนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะว่ามันจะไปเลี้ยงวัวได้ไหมนะครับเดี๋ยวรอก่อนอีก3เดือนน่าจะรู้ผลนะฮะทีนี้ในส่วนสุดท้ายเนี่ยเพราะมีอีกหลายท่านก็คือว่าอันนี้คือเป็นซากโคเที่ยวเลี้ยงโคขุนพอเวลาเลี้ยงโคขุนเนาะเขาจะเอาไปชำแหละแล้วแขวนซากในที่อุณหภูมิประมาณ4องศาประมาณ7วันแล้วดูไขมันแทรกนะฮะก่อนที่เริ่มโครงการกับสวทชนะฮะเกษตรกรเนี่ยเขาจะเลี้ยงโคคือได้เกรดเฉลี่ย 2.5 ถึง 3เพราะว่าเกรดไขมันแทรกยังอยู่กลางๆแต่พอใช้กระบวนการหมักอาหารเข้าไปเนี่ยค่อนข้างทำได้เกรด3ขึ้นไปแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ทำให้ได้เกรดสูงสุดคือเกรด5ยังทำไม่ได้เนื่องจากว่าพันโคเนี่ยเราไม่ใช่พันแท้วากิวนะแต่ถามว่าในโอกาสอนาคตสามารถแนวโน้มที่จะไปถึงเกรด 4.5 เกรด5ได้ไหมมีแนวโน้มนะครับอันเนี้ยเพราะอย่างกรณีศึกษาของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยฮะเลี้ยงวัวนะฮะเขาเมื่อก่อนต้นทุน 2,200 บาทต่อตัวต่อเดือนนะฮะแต่ณตอนนี้คือลดไปประมาณ 30% เหลือ 1,600 บาทนะฮะก็เป็นที่มาว่าเอ๊ะเขาใช้พวกฟักทองใช้มันสำปะหลังข้าวโพดบางทีใช้กล้วยหมักสับปะรดหมักเนี่ยผสมผสานเลี้ยงกันปรากฏว่ามันลดต้นทุนการเลี้ยงวัวได้ดีนะโดยใช้สูตร2สูตรนะครับคือ UP1 UP2 เนี่ยครับผมเนี่ยข้อมูลที่เก็บนะฮะเลี้ยงวัว4ตัว1ปีเอาวัว200โลมาเลี้ยง1ปีฮะได้ 380,000 นะอันนี้เป็นข้อมูลที่เอามาเลยเพราะตอนนี้ก็เลยเป็นโจทย์ของเราว่าถ้าใครเลี้ยงวัวขุนโดยใช้ลักษณะคือมีกระบวนการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ทุยีเข้าไปมีกระบวนการหมักอาหารเข้าไปนะฮะถ้าเราสามารถสร้างโมเดลคือเลี้ยงวัวประมาณ10ตัวนะฮะใน1ปีคือเอาวัว400โลเนี่ยมาเลี้ยงอีก1ปีเพื่อให้เป็น800 900โลเพื่อเป็นโคขุนเนี่ย10ตัวแล้วไปชำแหละขายนะฮะเราหน้าแนวโน้มว่าจะได้รายได้คือประมาณเดือนละประมาณ 20,000 บาทคุณสุยะเนี่ยมีลูกจบมหาลัยพะเยาเขาเรียกปริญญาตรีคู่ขนานฮะจบปริญญาตรีได้2ปริญญา
แต่พ่อสั่งไว้ว่าถ้าไปทำงานแล้วได้เงินเดือนมากกว่าน้อยกว่า 18,000 ให้กลับมาเลี้ยงวัวนะเพราะรายได้ดีกว่ารวมไปถึงขี้วัวที่มันเกิดขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นที่มาคร่าวๆของผมทั้งหมดแล้วก็สุดท้ายก่อนที่จะให้ขั้นต่อไปก็ต้องขอขอบคุณฮะโครงการนี้เกิดขึ้นมาได้ก็คือเพราะอาจารย์สุรพงษ์นะต้องขอบคุณมากเลยที่เป็นคนที่ให้ไอเดียในเรื่องของการเอาอะไรจุดประกายเล็กๆจากเรื่องโครงการลดการเผาเทือกข้าวโพดเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาลดการเผาในจังหวัดพะเยาแต่ณตอนนี้เปลือกข้าวโพดในจังหวัดพะเยาเนี่ยต้องซื้อขายนะฮะไม่มีที่เผาแต่ซื้อก็คือประมาณตันละ300บาทซึ่งเริ่มมีมูลค่านะรวมไปถึงคนที่มีบทบาทสำคัญมากก็คือท่านอาจารย์โชคที่นั่งอยู่ข้างหลังที่ช่วยในการขับเคลื่อนนะครับตรงผมก็คงประมาณเท่านี้ก่อนนะครับผมครับถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องจุลินทรีย์แล้วก็อยากได้ทดลองไปเอาไปหมักไปเลี้ยงทดสอบหรือว่าสูตรอาหารไปดูที่บูธได้นะครับผมก็อยู่จนพรุ่งนี้นะครับครับผมครับขอบคุณครับครับผมค่ะขอขอบพระคุณดร.ขันชัยด้านเมฆเป็นอย่างสูงนะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้รับทราบถึงกระบวนการหมักที่ใช้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะ